สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่านะครับว่าเพจเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีจุดประสงค์ในการที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับตัวผมเองนะครับเป็นคนที่พยายามที่จะหาข้อมูลนะครับในการที่จะศึกษาเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการมาโดยตลอดนะครับซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการมีค่อนข้างน้อยนะครับเราสามารถที่จะหาหนังสือนะครับจากร้านหนังสือได้เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการสื่อสารเป็นคลิปวิดีโอแบบในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมได้เรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับในวิธีการต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการมีเครื่องมือนะครับที่นำไปใช้นะครับแล้วก็ลดข้อผิดพลาดให้กับทางเพื่อนๆนะครับในการที่จะต้องไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับผมเริ่มต้นนะครับจากการที่จบวิศวะเครื่องกลนะครับแล้วก็ทำเรื่องของเครื่องจักรนะครับในโรงงานนะครับ อยู่แถวนวนครนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีวิศวะอุตสาหการที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งจะมีการจับเรื่องของ processing time นะครับเรื่องของ tag time นะครับเกี่ยวเครื่องจักรที่ผมรับผิดชอบด้วยนะครับคำถามที่ผมมีกับการทำงานของเพื่อนผมก็คือว่าวัดแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผมมองว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการผลิตน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรนะครับส่วนเรื่องของการจับเวลานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจับเวลาแล้วมันจะทำให้งานมันดีขึ้นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนั้นนะครับเพื่อนก็เลยให้คำตอบนะครับว่าผมสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าโรงงานของเราเนี่ยผลิตนะครับสินค้าวันละเท่าไหร่นะครับผมสามารถที่จะตอบได้ไหมนะครับผมตอบไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ทราบตัวเลขคำถามถัดไปก็คือถ้าจะต้องเพิ่มนะครับความสามารถในการผลิตให้มันมากขึ้นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการไหนนะครับอันนี้คือคำถามที่2ผมก็ไม่สามารถตอบได้อีกนะครับแต่ผมได้เพียงแต่คิดว่าถ้าเครื่องจักรนะครับของผมเนี่ยทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้งานนะครับมันผลิตได้เยอะขึ้นนะครับแต่เพื่อนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วยกระบวนการหลายๆส่วนประกอบเข้าด้วยกันเครื่องจักรที่ผมผลิตสินค้านะครับอาจจะมีความเร็วนะครับเป็น3เท่าของกระบวนการอื่นๆเลยก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าผมผลิตเยอะๆนะครับมันก็ไปกองรอในบริเวณที่ความสามารถในการผลิตน้อยกว่าเครื่องจักรเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้จำนวนเพิ่มขึ้นแต่มีเขาเรียกว่า work in process นะครับหรือว่างานที่ค้างการผลิตเนี่ยจำนวนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับจุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมเริ่มสนใจนะครับว่าการพัฒนากระบวนการเนี่ยมันมีวิธีคิดนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเองมองเพียงแค่จุดเดียวในกระบวนการนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเพียงแค่จุดเดียวให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาเริ่มให้มุมมองเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการในภาพรวมมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเริ่มอ่านหนังสือนะครับจากร้าน C1 นะครับตอนนั้นไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับแล้วก็มีหนังสือภาษาไทยอยู่เล่มนึงนะครับความหนาประมาณสัก100กว่าหน้า200หน้าประมาณนี้ครับแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะครับเป็นการทำซิกซิกมาในร้านแมคโดนัลด์นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่ผมซื้อมาแล้วก็มาศึกษานะครับผมอ่านจนจบเล่มนะครับแล้วก็ค้นพบว่าเนื้อหามันน่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการแต่ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันไม่ได้อธิบายเลยนะครับว่ามันจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างไรนะครับเขาเล่าเพียงแค่แรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เขาได้แก้ไขเท่านั้นเองนะครับ
ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะทำเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนต้องใช้ความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นผมเริ่มได้หนังสือเล่มที่2ครับเป็นหนังสือที่มาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งได้มีเคสสตัดดี้นะครับของบริษัทซีเกตเทคโนโลยีนะครับซึ่งเขาได้ใช้เกี่ยวซิกซิกมาในการพัฒนากระบวนการนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวเรื่องของซิกซิกมาเนี่ยสถาบันในประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีที่ไหนเปิดสอนนะครับทางเดียวที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับซิกซิกมามีทางเดียวเท่านั้นก็คือการเข้าไปทำงานที่บริษัทซีเกตนะครับผมพยายามที่จะหาพี่ๆนะครับที่รู้จักนะครับที่เคยทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บริษัทซีเกตนะครับพยายามหาช่องทางที่จะเข้าไปนะครับปรากฏว่าผลของความพยายามสำเร็จครับมีตำแหน่งงานที่ซีเกตโคราชนะครับให้ไปทำงานที่โคราชนะครับผมคิดเพียงว่าไปทำงานโคราชก็ได้เพราะว่าก็น่าจะมีโอกาสในการได้รับการเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับผมไปทำงานที่โคราชได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับที่ซีเกตเทพรักษ์มีเขาเรียกว่าคนที่อยากจะสลับนะครับไปอยู่ที่โคราชแล้วก็ให้คนที่โคราชเนี่ยมาอยู่ที่เทพรักษ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผมทราบข่าวผมเรียกว่าอาสาเลยครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เทรนนิ่งนะครับถ้าเราอยู่ที่สาขาเทพรักษ์เนี่ยมีการจัดเทรนนิ่งที่ค่อนข้างจะบ่อยมากกว่าที่โคราชนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เข้ามาที่ซีเกตเทพรักษ์แล้วก็ได้เริ่มเรียนกลิ่นซิกซิกมากลิ่นเบลนะครับซึ่งตอนนั้นหัวหน้าผมพี่แดงนะครับพี่แดงจันเพ็ญเนี่ยแกก็มองว่าผมเพิ่งเข้างานได้เพียงแค่2เดือนแล้วก็ทำไมถึงอยากที่จะอบรมนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมีลูกน้อง4คนนะครับเป็นเทคนิคเชียน4คนเขาก็จบกินเบลกันหมดแล้วนะครับเราเป็นหัวหน้าเขาแล้วเราไม่รู้เรื่องซิกซิกมาเลยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องเราได้นะครับเราอยากจะเรียนนะครับแม้เราทำงานมา2เดือนเราก็อยากจะเริ่มเรียนเลยนะครับหลังจากนั้นพี่แดงจันเพชรก็อนุญาตให้ไปเรียนนะครับซิกซิกมากินเบลนะครับเรียนเดือนละ1สัปดาห์นะครับทั้งหมด DMAIC นะครับก็คือเรียกว่าประมาณ4เดือนรวมๆ4เดือนนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเราจะไปเรียนแต่ละเฟสนะครับแล้วก็กลับไปทำงานเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กลับมาเรียนอีกแล้วก็จนกระทั่งครบทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าประมาณสัก4เดือนด้วยกันนะครับจบกรีนเบลนะครับผมก็เริ่มมาเรียนแบ็คเบลต่อเพราะว่ากรีนเบลเนี่ยทำโปรเจกต์ซิกซิกมา 25% ของเวลางานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบ็คเบลเนี่ยเราจะมีความรู้เรื่องของสถิติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่โค้ชนะครับกรีนเบลในการที่จะทำโปรเจกต์นะครับก็อยากจะยกระดับความสามารถขึ้นมานะครับก็เลยเริ่มเรียนแบ็คเบลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจบแบ็คเบลนะครับแล้วก็เรียกว่าเริ่มมองเห็นโอกาสนะครับว่าจริงๆแล้วซิกซิกมาน่าจะมีโอกาสในการที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆได้นอกเหนือจากการผลิตฮาร์ดดิสก์ได้นะครับแล้วก็งานบริการก็น่าจะเป็นอีกเรียกว่าพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะสามารถที่เอาไปประยุกต์ได้แล้วถ้าเราไปเริ่มต้นในงานบริการเป็นคนแรกๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่ของเราได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในกระบวนการการผลิตเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆโรงงานนะครับเขาก็ต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับงานบริการแล้วเนี่ยงานบริการยังนำแนวคิดนี้ไปใช้ยังไม่เยอะมากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะหาโอกาสใหม่ๆในธุรกิจประกันชีวิตนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ผมได้เข้ามาทำงานในบริษัทประกันชีวิตนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับ